สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูพะแนงหมูนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตั้งหม้อนะคะจากนั้นใส่น้ำกะทิลงไปค่ะใส่หัวกะทิลงไปพอประมาณก่อนนะคะเราจะตั้งไฟให้น้ำกะทิเดือดนะคะเราจะต้องทำให้น้ำกะทิแตกมันก่อนนะคะเคี่ยวให้กะทิแตกมันสวยเลยค่ะพอเราเคี่ยวน้ำกะทิแตกมันสักหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่พริกแกงพะแนงสำเร็จรูปลงไปนะคะต่อไปนะคะก็คนพริกแกงให้ละลายดีนะคะการทำพะแนงนะคะก็จะต้องใจเย็นๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะกะทิจะได้แตกมันสวยนะคะค่ะพอพริกแกงละลายดีแล้วนะคะกะทิเราก็แตกมันสวยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อหมูนะคะลงไปนะคะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสันคอสันน่องนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะคะผัดให้หมูเข้ากันดีเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำกะทิลงไปเพิ่มสักหน่อยนะคะพะแนงก็จะไม่ต้องการน้ำเยอะนะคะก็จะใช้น้ำพอคลุกคลิกนะคะตอนนี้หมูของเราก็สุกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราจะตั้งโตไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากะทิจะแตกมันสวยนะคะแล้วก็เพื่อให้หมูของเรานุ่มนะคะค่ะตอนนี้นะคะหมูของเราก็สุกแล้วนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็สามารถชิมรสตามชอบได้เลยนะคะแซ่บมากๆเลยนะคะพอได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปนะคะตอนนี้มะเขือพวงก็สุกแล้วนะคะตามด้วยใบมะกรูดฉีกค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะสำหรับเมนูพะแนงหมูของเราก็หน้าตาน่าทานมากๆนะคะรสชาติก็แสนอร่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ